คะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอามาใส่ในเนื้อเค้กแล้วอร่อยมากกับเมนูของเราวันนี้คือเค้กเลมอนเยลลี่ค่ะขั้นตอนการทำนะคะวันนี้เค้กของเราจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อเค้กชิฟฟ่อนกันอันนี้เราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนของเหลวของเราจะมีไข่แดงนมสดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ในการเอามาทำชิฟฟ่อนเค้กคือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนั่นเองจากนั้นนะคุณผู้ชมสีผสมอาหารสีเหลืองแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันก่อนเราจะมาใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันนะคะเค้กก็ต้องใช้นี่เลยแป้งเค้กตราริฟฟินคุณพ่อคุณแม่ใช้ตั้งแต่ตอนนานาเพิ่งเกิดจนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนยี่ห้อเลยคุณผู้ชมคะจากนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะเรานำวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบมาใส่ลงไปในเนื้อเค้กเลยเราเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยชอบซื้อวุ้นแบบนี้ติดบ้านไว้อยู่แล้วเพราะเอามาทำเยลลี่ต่างๆเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้คุณขาคนแบบไหนก็ได้นะคะระหว่างรอนานาคนอาจารย์เมย์จะทำตัวเมอแรงก็คือใช้ไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายค่ะไข่ขาวนะครีมอัสทาค่อยๆใส่เข้าไปน้ำตาลโอ้โหโอ้โหไข่ขาวในฝันอ่ะเข้าเตาอบกันขั้นตอนแรกของเราในการทำตัวฟรอสติ้งวันนี้นะคะเราจะใช้นี่เลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบโอเคช่วงที่เรารอนี่เขาละลายใช่ไหมเราก็เอาน้ำตาลกับไข่ขาวเราต้องผสมให้น้ำตาลนะคะละลายก่อนที่จะตีของนานาคนจนละลายใสผิวมะนาวเหลืองนะคะขูดเอาเฉพาะสีเหลืองๆนะสีขาวอย่าเอามามันขมเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะโอเคเราเห็นสังเกตอย่างนี้นะน้ำตาลเขาหายแล้วนะเราก็ใส่ลงไปโอเคพอเขาตั้งยอดอันนี้หย่อนเข้าไปเลยค่ะใส่ทีเดียวเลยนะค่อยๆใส่ตัวน้ำเชื่อมของเรานะคะเยลลี่ของเราลงไปโอเคน่ากินที่สุดในโลกอ
ราจะตักแบบหนาๆเลยนะคุณเราไว้ชั้นบนแบบนี้แล้วเวลาคุณกินนะมันจะเหมือนปุยแบบปุยหิมะที่แบบหวานๆหวานๆจริงๆแต่อร่อยแบบหยุดกินไม่ได้อ่ะเต็มที่เลยแบบนี้ของอร่อยจากนั้นนะคะอยากให้ทุกคนบนโลกรู้ว่านี่คือฉันทำเค้กมะนาวนะจ๊ะคุณผู้ชมเค้กเลมอนเจลลี่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าครีมข้างบนเนี่ยนะเข้ากันได้ดีมากๆกับตัวชิฟฟ่อนนุ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็เอาเทคนิคการทำชิฟฟ่อนแบบวันนี้ไปลองใช้กันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและผมนะครับเท็ดดี้ต้องมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีๆครับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มแบบช็อกโกแลตที่มีความหอมของกล้วยนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตบานาน่านั่นเองครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมแค่เดียวเสร็จเลยนะคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับวันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะ